สวัสดีค่ะวันนี้แม่น้องจอยจะพามาทำไก่ผัดขิงนะคะเราตั้งกระทะเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะใส่พริกแกงนะคะพริกแกงก็แล้วแต่ตามที่เราต้องการนะครับอันนี้แม่น้องจอยใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆเราก็ผัดพริกแกงให้หอมนะคะผัดจนได้กลิ่นหอมนะคะพยายามคนเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพริกแกงไหม้นะคะเพื่อนโอเคนะคะพอเราได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะส่วนไก่นี้แม่น้องจอยจะใส่เป็นไก่นะคะติดมันนะคะเป็นแบบที่มีหนังไก่ด้วยนะคะเพราะว่าชอบกินไก่ติดหนังนะคะเพื่อนๆแล้วก็คนไก่จนสุกนะคะก็คนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจนไก่เราเริ่มสุกได้ที่นะคะพอดีทำอาหารข้างนอกวันนี้นะคะเพื่อนๆมันก็มีแมลงวันนะคะบ้างนะคะก็ต้องคอยไล่แมลงวันโอเคนะคะต่อไปเราก็จะเตรียมเครื่องปรุงนะคะอันนี้เป็นผงไก่นะคะเพื่อนๆเราใส่ผงไก่แล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลลงไปเลยแล้วก็อันนี้เป็นซอยซอสนะคะเป็นซีอิ๊วซอสหอยอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลานะคะก็คนให้เข้ากันนะคะก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนเครื่องปรุงเราเข้ากันดีแล้วเข้ากับเนื้อไก่ดีแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่พวกผักต่างๆลงไปนะคะเป็นกระชายฝอยนะคะแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็เป็นถั่วฝักยาวที่เราเตรียมไว้นะคะพวกส่วนผักนี่เราก็ใส่ตามชอบได้เลยนะคะว่าเราชอบมากชอบน้อยแค่ไหนอันนี้จะเป็นพริกจินดาจากสวนพริกจินดาสดๆจากสวนเลยนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็คนผักให้ทั่วนะครับอันนี้เราจะไม่ผัดนานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถั่วจะสุกเกินไปนะคะก็พอให้พอดีนะคะไม่นานจนเกินไปนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นพริกอันนี้จะเป็นพริกหวานนะคะเพื่อนๆแม่น้องจอยก็จะมีพริกสีก็จะเป็นสีแดงกับสีส้มนะคะใส่เพิ่มสีสันลงไปนะคะโอเคนะคะแล้วก็ใส่พริกลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันดีนะคะคนให้เข้ากันดีนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็ตามด้วยอันดับสุดท้ายจะเป็นใบโหระพานะคะใส่ใบโหระพาลงไปแล้วก็คนพอยุบแล้วก็ปิดไฟตักเสิร์ฟได้เลยนะคะพอเสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่น้องจอยนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องจอยในคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ